และสายทางของโครงการจะเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อโดยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับบริเวณสะพานสูงบางซื่อวิ่งข้ามคลองเปรมประชากรไปตามแนวถนนประชาราษฎร์สาย2ถึงบริเวณแยกตะปูนซึ่งจะมีสถานีตะปูนเป็นสถานีแรกจากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนกรุงเทพนนทบุรีเลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรข้ามสะพานพระนั่งเกล้าเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกและสิ้นสุดที่คลองบางไผ่รวม23กิโลเมตร16สถานี